ฝ่ายดีเป็นจังไรพันกันเฮียนในเซกชันเอและเซกชันบีไปแล้วเนาะต่อไปนี้แม่นครูจะมามอบเวียกบ้านหรือว่าโฮมเวิร์กให้พวกหลานเนาะจะทําไปเบิ่งนํากันเลยโฮมเวิร์กจะมีข้อที่5เนาะข้อที่5 look and write เบิ่งและเขียนให้พวกหลานเบิ่งรูปภาพเนาะรูปภาพทั้งข้างนี้แม่นมีคนเดียวหรือว่าแม่นจํานวนน้อยเนาะฉะนั้นให้พวกหลานเบิ่งในข้อที่1พวกหลานว่าแม่นรูปภาพนี้แม่นไผแม่นนายครูเนาะนายครูแม่นเฮาจะตื้มอย่างไซเราผู้ชายนี่เป็นนายครูแม่นเฮาจะตื้ม teacher เนาะเขาอ่านว่า he's a teacher เราเป็นผู้ชายเนาะเราผู้ชายนี้เป็นนายครูเนาะขอโทษเราผู้ชายนี้เป็นนายครูสําหรับข้อที่2ให้พวกหลานเบิ่งว่าแม่นรูปภาพนี้เป็นไผแม่นสร้างซ่อมแปงสร้างซ่อมแปงแม่นอ่านว่าจังใดเว้าจังใดเนาะเอาออกมาตื่มใจบัดนี้มาเบิ่งรูปภาพที่3เราผู้ชายนี่เราเป็นไผเป็นชาวนาชาวนาเฮาเอาคําศัพท์ชาวนานี่มาใส่บนพื้นที่นี้เนาะและรูปภาพที่4แม่นเราเป็นหยังนี่ผู้หญิงนี้เราผู้หญิงคนนี้เป็นหยังเป็นนักเรียนมาเป็นนักเรียนฉะนั้นนักเรียนแม่นหยังเอามาตื่มใจเนาะสําหรับข้อที่5แม่นให้พวกหลานเอาไปตื่มใจเด้อลูกเด้อเอาไปเบิ่งเรียกบ้านข้อต่อไปข้อที่3เนาะ read and math สำหรับข้อที่3นี่แม่นข้อที่1นี่เพิ่น example เฮาเบิ่งแล้วเนาะแม่นให้พวกหลานขีดเส้นโยงจ้องใส่ระหว่างประโยคครั้งนี้และรูปภาพนี้เนาะให้ขีดจ้องใส่กันให้ถูกต้องเนาะข้อที่1 they are students they learn english พวกเขาเป็นนักเรียนหรือพวกเขากําลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษเนาะเป็นข้อ B ขีดมาใส่ข้อ B บัดนี้สําหรับข้อที่2 they are doctorsThey take patients แม่นถือข้อใดเนาะแม่นพวกหลานคิดไปใส่ข้อ3คือกันข้อ4ข้อ5พวกหลานเบิ่งแล้วก็ไปอ่านเบิ่งไปเบิ่งว่ามันถือกลุ่มกับข้อใดแม่นให้พวกหลานคิดแมทมาใส่เด้อพวกหลานเด้อไปเบิ่งเรียกบ้านข้อต่อไปข้อที่5เนาะ look and why สําหรับข้อ5ตัวนี้แม่นอยู่ใน section B เนาะลุงเนาะแม่นให้พวกหลานเบิ่งเลขเขียนเบิ่งรูปภาพเนาะนี้แม่นจะเป็นจํานวนหลายเด้อพวกหลานเด้อซึ่งมันจะมี S เนาะจะมี S อยู่ทางท้ายนี่แม่นเป็นจํานวนหลายให้พวกหลานเบิ่งในข้อที่1นี่เนาะสังเกตเบิ่งนี้เนาะแม่นนักเรียนบ่นักเรียนเขาเจ้ากําลังเรียนภาษาบ่เรียนหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษแม่นบ่ฉะนั้นข้อ1เพิ่นว่า they are students พวกเขาพวกเขาเป็นนักเรียนเนาะพวกเขาเป็นนักเรียนและพวกเขาแม่นกําลังเรียนภาษาอังกฤษเนาะเรียนภาษาอังกฤษแม่น they learn english แม่นบ่ฉะนั้นเฮาก็มาตื่มใจเนาะบัดนี้ข้อที่2นี่เพิ่นออมไปนี่เนาะออมไปนี่แม่นนายครู2คนแม่นบ่ฉะนั้นเพิ่นจะมาว่า they are teachers พวกเขาเป็นนายครูเนาะฉะนั้นแม่นพวกเขาเป็นนายครูสอนวิชาหยังแม่นพวกเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเนาะฉะนั้นแม่นภาษาอังกฤษแม่นเอามาตื่มใจเฮาเว้าว่า they teach english แม่นบ่พวกเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเนาะสําหรับข้อที่3ก็เป็นพวกหลานเบิ่งรูปภาพเนาะแล้วก็ตื่มใจข้อ4ข้อ5เช่นเดียวกันเนาะสําหรับข้อที่5แม่นให้พวกหลานเอาไปตื่มใจตามบนที่เพิ่นคิดเด้อลูกเด้อซั่นไปเบิ่งเวียกบ้านข้อต่อไปข้อต่อไปแม่นเป็นข้อที่7เนาะ let's play game แม่นเฮาจะมาลิ้นเกมเนาะลูกเนาะลิ้นเกมในเกมนี้แม่นจะมี2ทางเนาะดาวนี่แม่นหมายถึงตื่มใส่ทางลงเนาะเอคอสนี่แม่นทางขวงหรือว่าทางโนนนี่เนาะทางลงยาวนี้หรือว่าลงโนนนี้เนาะก่อนที่เฮาจะตื่มใส่แม่นให้พวกหลานออกมาเขียนใส่นี้ให้มันครบก่อนเนาะคือ1 2กับ4นี่แม่นจะตื่มใส่ทางตั้งเนาะหรือว่าทางลงนี่เนาะเอาลงนี้3 5 6แม่นเฮาตื่มไปทางลวงนอนเด้อพวกหลานเด้อฉะนั้นมาเบิ่งในข้อที่1เนาะประเทศตัวอย่างเฮาเบิ่งแม่น they take patient เนาะ they take patient they are doctors พวกเขาเป็นปวกคนเจ็บพวกเขาเป็นท่านหมอฉะนั้นเพิ่นเอาด็อกเตอร์นี่เนาะด็อกเตอร์นี่มาใส่เนาะแม่นเอาคําศัพท์อยู่ซนนี้มาใส่นี่ด็อกเตอร์นี่เอาเขียนลงมาพอดีครบเนาะ doctors อย่าลืม s เด้อพวกหลานเด้อแล้วข้อที่2 they fix cars they are mechanics ฉะนั้นในครูเอามาเฮ็ด example ให้พวกหลานเอา mechanics มาใส่แล้วเฮาก็เอามาตื่มใส่ทางนอนแบบนี้เนาะลูกเนาะตื่มใส่ทางนอนจ
จนครบจนฮอตเอสเนาะมีเอสอันครบเบิดเลยเนาะอันนี้แม่นตัวอย่าง example ที่นี่ครูเห็นทั้งหลานเบิ่งสําหรับข้อ4ข้อ3ข้อ5ข้อ6แม่นให้พวกหลานเอาไปตื้มใส่นี่ก่อนเนาะเอามาเขียนใส่นี่ก่อนหลังจากนั้นแล้วให้พวกหลานเอามาตื้มใส่บล็อกตามทางนอนทางตั้งของแต่ละข้อของมันเด้อพวกหลานเด้อเอาเป็นจังได๋สําหรับเวียกบ้านเนาะให้พวกหลานเอาไปตื้มใส่น้ําปื้มแบบเรียนของตนเองเด้อถ้าพวกหลานบ่เข้าใจข้อใดเนาะพวกหลานสามารถถามในครูได้บ่ว่าจะเป็นบทเรียนหรือว่าเวียกบ้านเนาะให้พวกหลานถามในครูได้เด้อสําหรับครูทุมเองมาฮอดนี้ก็แม่นขออวยพรใส่ให้น้องนักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเนาะปราศจากพยาธิโควิด19เนาะบ่ให้มาใกล้พวกหลานและที่สําคัญถ้าพวกหลานจําเป็นต้องออกจากบ้านอย่าลืมใส่ผ้าปิดปากจับใบหยังก็แม่นล้างมือใส่สบู่ทุกครั้งเด้อลูกเด้อเอาขอจบขอขอบใจ